โอซูซายสวัสดีครับต่อจากนี้ไปนะครับผมก็ขอพบกับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษนะครับผมขอเจริญพรสวัสดีท่านผู้สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกท่านวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องของพยัญชนะ38ตัวโดยจะมีการอ่านเรียกชื่อของพยัญชนะแต่ละตัวให้ฟังขอเชิญติดตามได้เลยหน้าบัตรนี้นะเริ่มจากทีละวรรคทีละวรรคตัวแรกกะคูคะแห้กะกีลาคะคุยงาซีจะมีซีชะชุงชะเมื่อชะจุมีเนี่ยวิ่งน้องปาหลีพะไผ่พะควายพะคงมีมะเมยะเยือสะเพลระรอดว่าอนุฟะคุยนะนาทะทุงดะดีทะหมูทะอาฟะฝะบะเบดะยองเดมะมูมิละลาฮะกอเพอกะโกเมลาลีทาทีกะคุบุงอะอีนะนาตะเตเดี๋ยวจะย้ำให้ฟังอีกรอบนึงโดยในพยัญชนะแต่ละตัวจะออกเสียงให้3ครั้ง3ครั้งเพื่อความชัดเจนของเสียงกะคูกะคูกะคูขัดให้ขัดให้ขัดให้กะกีลากะกีลากะกีลาขัดคุยขัดคุยขัดคุยงะซี่งะซี่งะซี่จะมีครีจะมีครีจะมีครีชะชุงชะชุงชะชุงชะเมื่อชะเมื่อชะเมื่อชะจุมีชะจุมีชะจุมีญะมิญญ์ญะมิญญ์ญะมิญญ์ปาคลีปาคลีปาคลีผาไผ่ผาไผ่ผาไผ่ผาควายผาควายผาควายผาคงมีผาคงมีผาคงมีมะเมมะเมมะเมยะเยือยะเยือยะเยือสะเพลสะเพลสะเพลระรอกระรอกระรอกวะอนุวะอนุวะอนุฟะฟุยฟะฟุยฟะฟุยนะ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 ทักทุงทักทุงทักทุงดะดีดะดีดะดีทักหมูทักหมูทักหมูทักผ้าทักผ้าทักผ้าฟะ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 บะเบบะเบบะเบ
ดายองเดย์ดายองเดย์ดายองเดย์มะมึงนี้มะมึงนี้มะมึงนี้ละลาละลาละลาฮาโกโกฮาโกโกฮาโกโกกะโกเบกะโกเบกะโกเบละลีละลีละลีถักที่ถักที่ถักที่กะคุบุงกะคุบุงกะคุบุงอะอีอะอีอะอีนะ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 ตะเตะตะเตะตะเตะซึ่งจะเป็นชื่อของอวัยวะในร่างกายและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งนั้นโดยชื่อเรียกของตัวอักษรแต่ละตัวอย่างเช่นกะคูก็หมายถึงหัวคะแข้งก็หมายถึงอัดบั้นท้ายหรือท้ายกะกีลาก็หมายถึงอัดลักแร้ส่วนคะคุยหมายถึงกระดูกงาตี้หมายถึงความตายจามิคลี่ลูกตาชะชุงขนชาเมอร์ความเป็นการมีชีวิตอันนี้ชะจุงมีเล็บมือญาวิญโญวิญญาณของเราปากพลีพลีก็คือหนุกลิ่นลิ้นผ้าไข่ผิวหนังอันนี้ผ้าควายลำไส้ผ้าคองมีเล็บเท้ามะเมฟันยะเยอก็หมายถึงตัวเราฉันสะเคริลเคริลก็คือหลังอระรอรอก็คือร่างกายของเราวาหนูหมายถึงกินนมฟาฟุยฟุยคือเลือดนะหน้าจมูกทะทุงเส้นเลือดดับดีสะดือทะหมูแม่ทะขาพ่อฟาฝาหัวใจบาใบใบก็คือเกล็ดหรือกอบใบกอบใบก็คือซี่โครงดะอันนี้ดันยองเดย์ยองเดย์ก็คือเอวมะมึงนี้มึงนี้พระอาทิตย์เป็นดวงตะวันลาลาลาก็คือดวงเดือนพระจันทร์ฮะบอกโต้ท้องกะอันนี้กะโกเบอันนี้กะโกเบที่ใบเกล็ดอันนี้กะโกเบที่โครงอันนี้ลาลีลมนี่ถักที่ที่น้ำนี่กะคุบุงสองตัวนี้คล้ายกันอันนี้กะอันนี้กะอันนี้กะกะกะคุบุงคออะอีอีอุจาระนะนาหนาก็คือหนูตะเตอเตอคือหลักหลักหรือต่อโดยสำเนียงที่เรียกชื่อนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไประหว่างสำเนียงของภาษากะเหรี่ยงสกอภาษากะเหรี่ยงโปภาษากะเหรี่ยงโปตะวันตกตะวันออกก็ไม่เหมือนกันแต่ใช้อักษรร่วมกันคืออักษรเกวียนกอหรือของโปฉะนั้นในสามสิบแปดตัวที่เป็นพยัญชนะนี้ในเบื้องต้นเราจะเดี๋ยวจะเขียนเทียบให้เป็นเสียงภาษาไทยดูเฉพาะตัวที่ออกเสียงได้นะตัวแรกเทียบได้กับกอไก่ตัวที่สองเทียบได้กับขอไข่ตัวที่สามเทียบได้กับคอควายตัวที่สี่เทียบได้กับคอระฆังแต่คอระฆังของกระเรียนเนี่ยจะเสียงคักคักคักคุยอันนี้เทียบได้กับงองูอันนี้จอจานจัดมีครีอันนี้ชอชิงอันนี้ชอช้าง
สียงที่คล้ายๆกันแต่ว่ารูปไม่เหมือนกันเอาไว้เขียนตัวต่างประเทศอันนี้ยอหญิงยอหญิงเสียงนาสิอันนี้ปอปลาหอพึ่งพอพานพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือเอ้ยสอโซ่สอโซ่ไปผิดสอโซ่รอเรือวอแหวนฟอฟันนอหนูนี่ทอถุงใช้ร่วมกับทอทหารได้เสียงทอเสียงทอสองทอให้กันอันนี้ดอเด็กอันนี้ทอทหารทอโทงเอาไว้เขียนคำบาลีสันสกฤตแต่ถ้าจะใช้ตัวทอทหารทั่วไปของไทยเองก็ใช้ตัวนะตัวนี้เสียงภาษาไทยไม่มีแต่ที่คล้ายที่สุดก็คือตัว th ของภาษาอังกฤษก็คือจะออกเสียงฝาฝาแต่ว่าถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็จะเทียบได้จากสองสองเสียงเทียบได้เป็นสองเสียงก็แล้วกันตัวที่ขีดเส้นใต้คือสามารถออกเสียงได้ในภาษากระเรียนและภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงได้ตัวนี้บอกใบไม้ตัวนี้ตัวนำตัวก็แล้วกันเพราะว่าเสียงดอคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ใช้เฉพาะเขียนศัพท์ที่หมายถึงความใหญ่สิ่งที่เป็นมโหฬารมหาศาลหมายถึงสิ่งของที่ใหญ่ๆก็จะใช้ตัวนี้เขียนตัวนี้ใช้เขียนเฉพาะคำว่าพระอาทิตย์มึงมีอะไรเงี้ยคำว่าวันที่แปลว่ามึงเนี่ยซึ่งมอม้าสังเกตแล้วจะมี2ตัวแต่ตัวนี้เขียนมอม้าหรือเสียงทั่วไปแต่ตัวนี้เขียนเฉพาะคำว่ามึงมีหรือมึงที่แปลว่าวันที่แปลว่าพระอาทิตย์ส่วนตัวนี้ลอลิงตัวนี้หออีอันนี้ไม่มีเสียงในภาษากะเหรี่ยงไม่มีเสียงในภาษาไทยตัวนี้ลอลาอันนี้ขอถามอันนี้ก็ไม่มีในภาษาไทยตัวนี้อ่างตัวนี้นอนเนนตัวนี้ต่อต่ำนี่เทียบให้แล้วน่าจะมองเห็นนะส่วนตัวนี้ถ้าจะเทียบเป็นภาษาไทยก็จะออกเสียงคล้ายๆกับฮอนกฮู้ผสมงองูกะกะกอบเบย์กะกอบเบย์กะกอบเบย์อันนี้ถ้าเทียบเป็นภาษาไทยก็จะเป็นของอีกงงกะเสียงต่ำอันนี้เสียงสูงอันนี้คือการเทียบเป็นเสียงภาษาไทยทบทวนอีกรอบอันนี้สำเนียงโอ้ฮะกะคูคะให้กะตีลาคะคุยงานตีจะมีครีชาชุงชาเมอร์ชาจูมีเนี่ยมีน้องปะปลีทาไทพาควายพาคองมีมาเมยาเยอร์สักเคลื่อนระรอวังหนูฟะฟุยนาหน้าทาชุงดาบีทาหมูทาผาฟะฟะบาเบย์ดายองเดย์มะมึงลาลากะฮะโลโกะกะโกเบย์ฮะโลโกะกะโกเบย์ลาลีทาทีกะกะคุบุงอะอีนะนาตะเตอร์กะทะกะคะงะจะฉะชะชะญะปะปะพะบะมะยะสะระวะฟะนะทะดะดะพะฟะบะดะมะละหะกะละ
ทากาอนตาเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นของพยัญชนะ38ตัวซึ่งในครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของสระในภาษากะเหรี่ยงซึ่งจะมีสระพ่อสระแม่ก็คือสามารถเขียนสระตัวเดียวกันออกเสียงได้สองสำเนียงก็คือภาษากะเหรี่ยงโผล่และภาษากะเหรี่ยงอสกอก็คือพวกกันยอดังนั้นในคราวต่อไปจะได้มาสอนในเรื่องของสระส่วนพยัญชนะนี้ในสำเนียงของกะเหรี่ยงสกอหรือพวกกันยอนั้นอาจจะได้นำเสนอในคราวต่อไปเพราะว่าผู้สอนก็ไม่ถนัดเท่าไหร่ในสำเนียงของพวกกันยอแต่ว่าพอจะมีแบบหรือตำราให้ฝึกก็จะฝึกมาสอนแล้วก็แบ่งปันกันต่อไปในโอกาสหน้าอันนี้ครั้งนี้ก็ขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ถ้ามีอะไรสงสัยอันในเรื่องของการเทียบเสียงพยัญชนะเรียนไว้ก่อนก็สอบถามมาได้ขอเจริญพรขอบคุณที่ทุกคนได้มีความยินดีในการเรียนรู้ภาษากะเหรี่ยงเพื่อความเข้าใจและพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบต่อไปขอเจริญพรสวัสดีทุกคน